านสามารถรับชมสถานีโทรทัศน์ Spring News ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และเคเบิลทีวีทั่วประเทศInside Thailand แล้วครับไปกันที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับฟันธงประเด็นเดียวเลยฮะอาจารย์ระยะนี้เราสองคนเนี่ยปะหน้าผู้ใหญ่หลายวงการและหลายคนมากนะไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์ปรียธรเทวกุลนวตีนวากาศตรีประสงค์สุนทรีแม้กระทั่งล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภายในเมษายนเนี่ยจะจบและจะเปลี่ยนหน้าไม่เคราะห์ทำไมผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายคนบอกว่าเมษายนเนี้ยจะจบและจะเปลี่ยนแปลว่าอะไรเพราะอะไรเห็นด้วยหรือไม่คือผมเองคงยังลุ้นอยู่นะอาจารย์ยังลุ้นมันจะจบแบบไหนอ่ะนะนะฮะซึ่งปกติเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยคนก็หวังว่าถ้ายุบสภาก็ดีเหมือนกันถามว่าทำไมจะได้เปิดให้ทุกฝ่ายลงสักทีมันจะได้จบแต่ดูท่าทีมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วพอท่าทีมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันจบเนี่ยมันไม่จบแบบเลือกตั้งมันจะจบแบบไหนอ่ะนะมันก็อย่างที่ว่ามันมีอยู่ทางเดียวก็คือว่าในความรู้สึกอะนะคือมันต้องจบแบบนอกรัฐธรรมนูญอะจบแบบเชื่อว่าจบแบบนอกรัฐธรรมนูญคือถ้ามันจบในเมษาเนี่ยนะหมายถึงอย่างนั้นนะครับจบนอกรัฐธรรมนูญอะไรได้บ้างคะนอกรัฐธรรมนูญเอ้าก็คือนายกนายกที่ไม่ใช่สสนายกที่ไม่ใช่มาจากเลือกตั้งเอาเงี้ยละกันโอ้แสดงว่าที่พูดกันว่าภายในเมษาเนี่ยจะจบจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็คือจบแบบนอกรัฐธรรมนูญคือถ้ามันเปิดเลือกตั้งแล้วก็มันเป็นไปตามที่ไอ้คนมองโลกในแง่ดีนะโลกสวยโลกสวยก็คือว่าเนี่ยพรรคพิบัติได้กลับมาลง มันก็คงจบแบบที่อะไรนะแบบที่ความขัดแย้งอาจจะพอมันเท่าลงอ่ะนะแต่ว่าถ้าจบอย่างอื่นนอกจากไม่ใช่เลือกตั้งแล้วมันก็ไม่มีทางอื่นนะครับเราอยากให้จบอย่างนั้นไหมมันเป็นผมว่ามันจะมีกลุ่มคนที่มันไม่อยากให้จบอย่างนั้นไงเพราะนั้นกลุ่มคนนั้นน่ะมันจะทำให้ไม่จบในเมษาเนี่ยอ๋อเหรอคะงั้นโอกาสที่จะเห็นน้องเลือดถ้าพูดกันตรงๆหลายคนก็พูดกันมานานแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นไหมถ้าสถานการณ์ไปถึงขนาดนั้นคงไม่ถึงขั้นน้องเลือดนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลือดมันก็หลังเสียชีวิตหรือว่าหลังเลือดกันพอสมควรแต่ดินคนดูเป็นเรื่องชินไปซะอ้าวเหรอคะครับอ้าวตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ระเบิดที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจะมีปลาปลายแบบนี้เดี๋ยวนี้มันทุกวันนะฮะเดี๋ยวนี้มันทุกวันรายวันระเบิดแต่ว่าเขาก็ยิง M79 แบบไม่หวังผลให้คนตายนะไม่รู้แหละแต่ก็คือแต่ว่าการสถานการณ์มันยกระดับนะครับครับแล้วยิงตอนดึกๆที่ไม่มีคนอยู่นะครับฟังไปฟังมาพวกผู้ใหญ่ที่ปะหน้าพวกผมแล้วบอกว่าจะเย็นๆเมษาเนี่ยจะจบและจะเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าเขาอ่านทางว่าเกมองค์กรอิสระจะทำงานได้ผลนายกปูจะต้องไปและจะเปิดช่องให้เสนอชื่อนายกคนนอกคนกลางประมาณนั้นใช่ไหมไอ้นายกปูไปนี่ผมเห็นนะค่ะแต่เสนอช่องคนนอกเนี่ยยังไม่เห็นเลยนายกปูไปแน่แต่ไม่มีช่องนายกคนนอกครับยังไม่เห็นช่องคือถ้าช่องนายกคนนอกเมื่อไหร่เนี่ยกระแสต่อต้านมันจะสูงขึ้นทันทีมันจะกลับข้างอ่ะถ้าเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นฮะอะไรนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายกคนนอกจะมาจากไหนได้ที่เป็นไปได้คุณไม่ใช่องค์กรอิสระคุณมีหน้าที่เวทแอนด์ซีแดกดันได้น่ารักจริงๆอาจารย์เอ้าจริงๆคือเรามีหน้าที่เวทแอนด์ซีนะก็คือพล็อตเรื่องข้ามช็อตได้เลยนายกปูไปแน่ๆโดยที่องค์กรอิสระแต่คำถามก็คือมันไม่มีช่องเปิดให้นายกคนกลางเข้ามาถามว่าแล้วมันยังไงต่อล่ะและไงต่อล่ะมันก็จะมีกระแสเรียกร้องให้เลือกตั้งอยู่ดีนะมันก็จะมีการตั้งหมายความว่าไม่ต้องตั้งอ่ะรับสิทธิ์นี้จากนายกปูเนี่ยนะไปเนี่ยนะฮะก็อาจจะเจอ
คุณสุรพงษ์แทนอะไรเงี้ยนะค่ะโอกาสทหารจะออกมาไหมคะอะไรนะโอกาสทหารจะออกมาไหมคะเฮ้ยคุณออกมาแล้วเนี่ยอ๋อออกมาแล้วเหรอคะออกมาตั้งบังเกอร์ครับออกมาตั้งบังเกอร์เฉยๆอาจารย์เออก็ออกมาแล้วไงรอเงื่อนไขใช่ไหมฮะไม่ใช่รอเงื่อนไขอ่ะนะอย่าไม่ใช่รอเงื่อนไขอย่างเดียวนะฮะก็คือออกมาเนี่ยเพื่อให้เห็นทิศทางอ๋อดูทิศทางครับสงสัยวันนี้ผมนอนไม่หลับนะครับ ผมจะเอาคำว่าเพื่อให้เห็นทิศทางไปฝันนะฮะ เผื่อผมจะนิมิตนะฮะออกว่าฉากสุดท้ายจะจบยังไง ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะสวัสดีครับนะคะอาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะถ้ามากไปกว่านี้มันก็วนกลับมาที่เก่าใช่นะฮะก็จริงๆประเทศไทยขนาดนี้มองไกลได้ไม่เกิน19ถูกไหมถูกค่ะเปลี่ยนได้ตลอดโอ้โหไอซีบีเอสสุดยอดควายไอเซียมโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ผมเปลี่ยนผมไม่เซียมผมขอเป็นบ่างช่างยุแล้วกันนะฮะถล่มกันเข้ามาเยอะๆเลยฮะผมมีความสุขผมแซดดิสฮะโอเคเวลาเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ